ปอยเวิ้งข่าวดีของน้องหน่อยเยาวชนลาวเฮาเนาะที่ว่าได้ไปเฮียนอยู่ที่ประเทศไทยล่าสุดทางสะพานบานเต้แห่งชาติลาวหรือว่าทีมชาติลาวในหื่นเกิน16ปีก็ได้เอิ้นโตมาครับทีมชาตินะถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสให้กับน้องๆนักเตะเยาวชนลาวเฮาเนาะที่ว่าได้ไปเฮียนอยู่ที่ประเทศไทยก็ได้มารับใช้ชาติลาวรับใช้บ้านเกิดก็คือล่าสุดทางเพจของฟุตบอลของเฮียนองค์กรบริหารส่วนจังหวัดไชน่าเพิ่นก็มีการรายงานว่าพายักมีสื่อติดทีมชาติลาวคนอื่นเกิน16ปีนะก็คือเพิ่นมีการระบุว่าสะพานบานเต้แห่งชาติลาวทีมชาติลาวก็ได้เฮียกทางด้านเจ้าบิ๊กหรือว่าพายักศรีพนมนะเป็นนักเฮียนจากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดไชน่าเข้าร่วมทีมเพื่อเตรียมจะเข้าร่วมการรายการดังกล่าวก็คือรายการบาเต้ซินแซมอาเซียนนะในหุ่นยุคเกิน16ปีเสียงการนำทีมโดยท่านอาจารย์กัญญาศรีสบังหัวหน้าครูฝึกนะเสียงการมีการฝึกซ้อมมาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2024นะซึ่งรายการนี้ก็จะจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะในระหว่างวันที่21มิถุนายน54กรกฎาคม2024นั่นเองซึ่งก็เป็นโอกาสหนึ่งให้กับทางด้านพายักศรีพนมซึ่งพายักก็เป็นคนลาวเนาะซึ่งพ่อแม่ก็ได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่ที่ประเทศไทยนะได้ก็ได้กำเนิดเกิดทางด้านพายักออกมาอยู่ที่ประเทศไทยนะก็คือพายักเป็นคนลาวแต่มาเกิดอยู่ที่ประเทศไทยมีถือสัญชาติลาวนะก็ถือว่าทีมชาติลาวสามารถเฮี้ยงตัวมารับใช้ทีมชาติลาวได้นะก็คือกับที่ผ่านมาก็เคยเอิ้นทางด้านบิลลี่เกแก้วพรพรนักเตะเสื้อสายลาวต่างประเทศนะก็มีหลายๆคนจากนี้จะเป็นครั้งแรกของทีมชาติลาวในเหินเกิน16ปีที่ว่าได้เอิ้นในกีฬาจากต่างประเทศมาสวยนะก็ถือเป็นอีกหนึ่งความหวังของทีมชาติลาวเฮาล่ะเพราะว่าพายักเหมือนสร้างผลงานอย่างโดดเด่นกันละในรายการที่ผ่านมาก็คือพาทางด้านโรงเรียนบริหารส่วนจังหวัดไชน่านะก็สามารถคว้าห้องแซมได้ในเมืองบุรีรัมย์นี่นะซึ่งรายละเอียดประวัติผลงานของทางด้านพายักไปเบิ่งตามคลิปกันเลยเนาะแอดก็มีการรายงานก่อนหน้านี้ครับห้องว่าโคตรเลยเนาะสุดนี่นะไปเบิ่งนํากันเลยปล่อยอัปเดตข้อมูลของเท่าพายักศรีพนมพายักศรีพนมครับต่อพิจารณาชนะนำ 2-0 ครับคนครับรัตพงศ์พายักรัตพงศ์ครับแล้วจบที่คนนี้ครับพายักครับเด็กหนุ่มวัย15ปีจากสปป.ลาวซึ่งก็เป็นนักเตะเยาวชนลาวที่ว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นในรายการอยู่ที่ประเทศไทยรายการใหญ่กันเลยล่ะซึ่งก็เป็นรายการที่ว่าทางช่อง7ช่องดังของประเทศไทยจัดขึ้นนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นรายการมาเตะนักเฮียน7คนแซมกีฬา Just Head Day แซมเป็นครับ2023ซึ่งก่อนหน้านี้แอดมินก็มีการปล่อยคลิปออกไปนะก็ได้รับความสนใจจากหลายๆท่านเนาะซึ่งพายักก็ได้ยิงไปถึง8ประตูในรายการนี้นะพาของเฮียนอบจไซน่าเข้าซิงก็จะเสียให้กับทางด้านของเฮียนกันทะราลมไป0ประตูต่อ2เนาะคว้าที่2ไปครองเนาะสำหรับทีมของเฮียนของทางด้านพายักนะก็คือทีมของเฮียนอบจไซน่าส่วนวันทีมแซมก็เป็นกันทะราลมได้แซมไปครองในปีนี้เนาะซึ่งก็เป็นครั้งทมิตรที่ว่าทางทีมบุษณะได้แซมนะก็ถือเป็นรายการที่ใหญ่นะเป็นการแจ้งเกิดทั้งนั้นพายักกันเลยล่ะเพราะว่ายิงไปถึง8ประตูนะอยู่อันดับที่3ของดาวยิงสูงสุดนะส่วนอันที่1ก็เป็นทางของก็เป็นนักกีฬาจากเทศบาลนครสวรรค์นะที่ว่ายิงไปถึง14ประตูสมัยก่อนนี่ก็บ่ทันมีไผฮู้เถื่อเนาะว่าทางด้านพายักน่ะเป็นลูกเต้าของไผเนาะมาจากแขวงใดนะซึ่งล่าสุดเนาะก็มีการอัปเดตข้อมูลมาหลายพอสมควรเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งคอมเมนต์ของแต่ละท่านกันเนาะโดยเฉพาะเป็นคอมเมนต์ของท่านนึงเนาะที่ว่าเพิ่นก็ได้มีการคอมเมนต์มาทางด้านพายักน่ะพ่อแม่ของเพิ่นแม่นอยู่แขวงขมวนแต่ว่าย้ายไปเฮ็ดเบี้ยอยู่ที่ประเทศไทยน่ะดังนั้นทางด้านพายักจึงได้ไปเฮียนต่ออยู่ที่ประเทศไทยน่ะไปเฮียนอยู่ที่โรงเรียนอบจไซน่าเดี๋ยวเราไปเบิ่งรายละเอียดตามคอมเมนต์กันเลยเนาะที่สามารถเชื่อถือได้นะทุกคนก็อยากฮู้เลยเกิดนักเตะคนนี้ไปเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์ตัวนี้นะก็คือจาก Facebook ของธนูเดชจันทาเซนเนาะเพิ่นก็มีการตอบแอดมินมานะก็คือแม่และก็พ่อไปเฮ็ดเวียกอยู่ที่เมืองไทยนะตั้งแต่นักเตะคนนี้ยังน้อยพุ่นน่ะปัจจุบันนักเตะคนนี้ก็ได้ศึกษาอยู่ที่ประเทศไทยคือดังที่กล่าวมาเพิ่นก็ได้มีการคอมเมนต์สั้นลาวเป็นลูกชายของหมู่ของข้าพเจ้าเองเป็นคนแขวงตำบลเด้อแอดและก็ยังมีหลายๆคอมเมนต์เดี๋ยวไปเบิ่งนํากันที่ว่าเพิ่นก็มีการคอมเมนต์ตอบแอดมานะนี่ก็เป็นแต่ละคอมเมนต์ถือยาวเสินเกินคอมเมนต์ตัวนี้ก็คือพอคนลาวแม่ก็คนลาวเนาะอยู่บ้านยางคำเมืองเซบ้างไฟแข่งขมวนจากน้อยก็สามารถติดทีมชาติอยู่15เนาะก
็แน่นอนเนาะมีโอกาสจะมาติดทีมชาติลาว U15 U16 ในปีหน้าที่จะมีรายการแข่งขัน U16 ไปเบิ่งในคอมเมนต์ TikTok ของแอดกันนะรายการที่สร้างทีมชาติหลายๆคนให้กับประเทศไทยนะน้องต้องไปเฮียนอยู่ไทยแน่นอนก็ถือว่าหลายคนให้ความสนใจอีดีเนาะนักเตะเยาวชนลาวนี่ก็พ่อแม่เป็ดเบียกอยู่พุ่นแล้วลาวก็เกิดอยู่ไทยตามข้อมูลที่ได้มานะก็ถือว่าขอบใจทุกๆท่านเนาะที่มาแชร์ข้อมูลให้เบิ่งซึ่งกันและกันเนาะนี่ก็เป็นคอมเมนต์นักเตะลาวมักจะมีผลงานในต่างแดนเนาะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่ว่าแอดมากอีดีเนาะเป็นเพจในประเทศไทยเนาะเป็นการโพสต์บาร์เนาะยอมรับว่าตัวข้อยเองเนาะที่ว่าเห็นนักเฮียนป้าจานของซาวตูเด็ดเนาะมีหลายๆคนผลกล่าวมาเนาะโดยเฉพาะเป็นผู้จักมาว่าพยัคฆ์เนาะเป็นนักเตะลาวที่ว่าอายุ15ปีที่ผลงานโดดเด่นยิ่งไปถึง8ประตูในรายการนี้ที่เป็นคอมเมนต์เนาะเตือนยาวเยียดดีโอ้คอมเมนต์ตัวนี้มีหลายคนถึกใจดีเนาะอ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลย่อๆเนาะที่ทางแอดมินก็ได้นำมาฝากมาตอนแล้วก็มาตอบที่ว่าที่นี่ไว้ที่แล้วนี่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ่ายแอดมินได้เจอนักเตะคนนี้หรือว่าได้เจอญาติพี่น้องของเพิ่นเนาะจะมีการสัมภาษณ์เพิ่นนำข้อมูลมานำเสนออีกครั้งนึงก็แล้วกันหรือว่าท่านใดมีข้อมูลเด็ดๆมีข้อมูลที่ว่าซื้อถือได้ก็สามารถส่งมาหาแอดมินได้เนี่ย